จัดความมาวุ่นได้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาใจได้ถ้าเรามีปีตินั้นเราต้องพยายามภาวนาจนจิตของเราสงบพอมีปีติแล้วก็มีความสุขใจที่ดีใจสุขใจนั้นไม่มีอะไรจะเกินไปกับการทำใจให้สงบอันนี้เป็นเรื่องปัจจตังที่รู้เฉพาะใจตัวเองถ้าใครสงบได้จึงจะรู้ได้ว่าความสงบนี้ดีแค่ไหนสุขแค่ไหนอันนี้ต้องถามใจตัวเองที่เกิดความสงบเราก็ต้องรักษาอารมณ์นี้ของเราไว้รักษาอารมณ์ที่เราได้ทำที่เราได้ปฏิบัติที่เราได้ปีติจะมีความสุขนี้ไว้เป็นอารมณ์ตลอดไปถ้าเราไม่มีปีติมันก็ไม่มีความเพียรไม่มีความขยันไม่มีความหมั่นนั่งมันก็ปวดนั่งมันก็เมื่อยนั่งมันก็ร้อนนั่งมันก็กลุ้มเพราะมันไม่มีอารมณ์ปีติคนที่นั่งอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ได้ก็เพราะมีธรรมะปีติมีความสบายใจมีความสงบใจความรุ่มร้อนก็น้อยลงจิตมันก็เป็นสุขเมื่อเรามีความหวังคนเรามีความหวังอะไรสักอย่างมันก็เกิดความพอใจความสบายใจถ้าคนเราไม่มีความหวังเหมือนคนไม่มีปีติเหมือนคนผิดหวังทำอะไรแล้วไม่สำเร็จทำอะไรแล้วไม่ได้ใจมันก็เหี่ยวแห้งใจมันก็ผิดหวังเพราะมันไม่ได้ดังใจก็เกิดความท้อถอยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจมันก็เหี่ยวแห้งไม่ภาคภูมิใจอันนี้ลักษณะที่ไม่มีปีติมันก็เกิดความทุกข์ใจไม่มีความสุขธรรมะปีติก็คือการเมื่อเราได้อะไรสมใจเราได้เงินได้ทองได้ผ้าผ่อนต้นสบายได้ของที่เราต้องการน่ะก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขใจภาคภูมิใจนั่นลักษณะปีติลักษณะปีติเกิดขึ้นก็ได้รับความสุขอันนี้เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจึงจะเห็นผลในปัจจุบันอันนี้ธรรมที่พาคนไปสวรรค์ธรรมที่พาคนไปสวรรค์ธรรมที่พาคนไปนิพพานก็ต้องทำไปให้เกิดสิ่งนี้ก่อนถ้าทำสิ่งนี้ไม่เกิดเราไม่รู้จะไปสวรรค์ตรงไหนบันไดสวรรค์ไม่มีตายไปไม่ถูกทางอันนี้บันไดสวรรค์ที่เราจะตายขึ้นไปจากปีติจากความสุขจากความวางใจพอมันได้ดังใจแล้วเราได้ข้าวของที่เราต้องการสมใจแล้วเหมือนเราได้บ้านสักหลังนึงเนี่ยหรือได้เงินสักหมื่นสักแสนเนี่ยเราจะดีใจแล้วเราก็วางใจได้ว่าเรามีแล้วเราไม่ต้องดิ้นรนแล้วมีบ้านอยู่แล้วมีเงินใช้แล้วก็เป็นความสุขที่เสวยความสุขที่เราได้รับผลใจที่เราสงบก็เช่นเดียวกันพอเราทำใจมีสมาธิมันก็พอใจแล้วที่เราได้พยายามทำจนเกิดความสงบเกิดความสุขเราได้มีสมาธิในใจเราอันนี้มันผ่านพ้นไปได้เราก็เลยพอใจภูมิใจระลึกไว้คือว่าทางไปสวรรค์จะต้องเห็นอย่างนี้มันเห็นที่ใจเราเห็นที่ตัวเองทำได้เห็นที่ตัวเองถึงได้ไม่งั้นเราจะรู้ไงว่าสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้เรื่องใจของเรานี่เองถ้าเราไม่รู้เรื่องใจก็ไม่สามารถจะไปรู้เรื่องสวรรค์นิพพานอะไรได้เพราะเราไม่เคยผ่านอารมณ์ธรรมสมาธิไม่มีปีติก็ไม่เกิดปีติไม่มีความสุขก็ไม่เกิดความสุขสิ่งพวกนี้ที่จะได้มาต้องทำให้เกิดขึ้นต้องกระทำให้เกิดวิตกวิจารปีติ
จึงจะเกิดต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานต้องเห็นอารมณ์กรรมฐานต้องมีใจเป็นหนึ่งที่ว่ามีจิตเป็นเอตกตาหมายถึงว่าเราภาวนาจนจิตนั้นรู้ลมชัดรู้ลมละเอียดจนใจของเรานั้นไม่เผลอไปอื่นจนใจของเรานี่ปล่อยวางเรื่องวุ่นวายในใจได้ไอ้ที่ปล่อยวางเรื่องวุ่นวายในใจได้นั้นแหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จิตเป็นกลางที่จิตเป็นเอตัคตาที่เป็นทางที่เป็นมรรคแล้วก็จะเกิดผลกับใจเราถ้าเราทำใจได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำไม่ได้มันก็คิดมันก็นึกมันก็คิดมันก็นึกนั่งเมื่อไรมันก็คิดมานั่งเมื่อไรมันก็นึกมันก็คิดมันก็นึกมันก็เลยไม่ได้ถึงปีติสักทีเพราะมันไม่ลืมความคิดตัวเองความคิดเก่าๆก็มาลืมไม่ได้ความคิดใหม่ๆก็สร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเรื่อยอันนี้เราไม่สามารถจะเข้าไปสู่เอตกตาลมได้ไม่สามารถทำจิตให้สงบได้ก็เลยไม่เกิดความสุขใจไม่เกิดความพอใจถ้าเราได้ขึ้นมาเราก็เกิดความสุขที่มีอยู่ในตัวเราจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกว่าเรามีของดีอยู่ในใจเราการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการมาพบเรื่องวิธีการที่เราได้รับได้รู้ถ้าเราไม่พบอารมณ์ธรรมอันนี้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความเพียรใช้เวลาใช้การปฏิบัติให้เกิดผลนั่งเดินยืนนอนแม้แต่นอนเราก็ภาวนานอนแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือดูลมมาตื่นนั้นลมหยาบละหยมลมละเอียดหรือใจของเราเป็นอย่างไรเมื่อเราพิจารณาเงี้ยมันก็จะได้หลักสติเมื่อได้หลักสติมากๆขึ้นสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นวิธีอุบายของใจก็ต้องทำอย่างนั้นเข้ามารู้เรื่องของตัวเองให้มากขึ้นถ้าไม่รู้เรื่องของเราแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยเราก็ต้องใช้ความเพียรเวลาเดินเราก็เดินแบบสำรวมถ้าจะเดินให้มีอารมณ์สมาธิเนี่ยเราต้องเดินแบบตั้งสติทำให้มีสติทุกก้าวเดินก็ขวาพุทธซ้ายโถเอาจิตใจมาจดจ่อไว้ที่การเดินไม่ใช่เดินแล้วจะปล่อยใจคิดโน้นคิดนี้คิดโน้นคิดนี้อย่างนั้นเราเดินไปก็จริงแต่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินไม่มีสติเดินไม่มีสตินั่งไม่มีสมาธิมันก็เลยไม่ได้อะไรอันนี้เราต้องพยายามทำบ่อยๆเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆมันจึงจะได้ทำครั้งเดียวไม่ได้หรอกต้องทำจนเคยชินทำจนรู้กายรู้ใจตัวเองทำจนรู้จักว่าสงบเป็นอย่างไรเราก็ต้องเอากายของเราเนี่ยมาลงทุนทำมาแลกจะทำอะไรมันก็ต้องลงทุนยอมปวดยอมเมื่อยยอมหิวยอมร้อนยอมง่วงเหงาห้องนอนเราก็ต้องพยายามทนให้มันผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็ต้องทำให้มันผ่านอย่างวันนี้เรามาแล้วเรานั่งเมื่อยเราก็เลิกง่วงเราก็นอนเราก็เลยไม่ผ่านเมื่อยเราเลิกง่วงเรานอนไม่ผ่านแน่นอนเราต้องง่วงนั่นเป็นนิวรณ์เรารู้แล้วว่ามันเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่บรรลุความดีไม่บรรลุซึ่งธรรมะไม่บรรลุซึ่งความสงบซึ่งมันครอบงำเรามาตลอดเวลาเราก็ง่วงเราก็ต้องน้ำลูบหน้าออกไปเดินออกไปดัดกายออกไปทำให้แจ่มจิตใจแจ่มใสแงนดูดาวอะไรเงี้ยรู้ถึงว่าเรามาทำไมเราจะมาทำความเพียรมาทำความเพียรแล้วเรามาง่วงเรามานอนจะได้อะไรอ๋อมันก็โต้ตอบว่าเออใช่เรามานอนเราก็ไม่ได้อะไรมาเมื่อยเมื่อยแล้วอยู่ที่ไหนก็เมื่อยถ้าเมื่อยแล้วเราจะได้อะไรถ้าเราไม่อดทนถ้าเราไม่อดทนเราก็ไม่ได้อะไรนั้นก็ต้องพยายามออกนี่ก็เป็นนิวรณ์ถ้าเมื่อยแล้วเราเลิก
เราก็ไม่ได้อะไรเราก็แพ้นิวรณ์อย่างนี้เรื่อยไปเมื่อยเมื่อไรก็เลิกง่วงเมื่อไรก็เลิกเมื่อไรเราก็ไม่มีหลักของเราสักทีเดียวเราก็กลายเป็นคนไม่ชนะตัวเองสักทีแพ้อยู่ตลอดเวลาอุตส่าห์มาอาศัยหมู่คณะอุตส่าห์มาอาศัยมาวัดแล้วก็ยังเหมือนอยู่บ้านอยู่นั่นเองเราก็เลยไม่ได้อะไรกลับไปอันนี้เราจะต้องยกฐานะใจของเราให้มันสูงไปกว่าที่เราเคยปฏิบัติมาถ้าเราทำได้มันก็ไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคความง่วงก็สามารถจะข้ามได้ถ้าเราอดทนความเมื่อยเราก็สามารถจะข้ามได้ถ้าเราไม่ท้อถอยอันนี้เราก็ต้องปฏิบัตินี่เราก็ต้องยึดหลักภาวนาภาวนานี่เป็นหลักต้นหลักต้นก็คือว่ามันจะคิดอะไรเราก็กลับลงมาภาวนาต่อคิดอะไรเราก็กลับลงมาภาวนาต่อแม้จะง่วงเราก็ไม่ทิ้งภาวนาแม้แต่เมื่อยเราก็ไม่ทิ้งภาวนามันก็ไปได้ใครว่ามีหลักเกาะไม่ท้อถอยการปฏิบัติเราก็ต้องมีหลักของเราพอทำไปพอมารู้แล้วคราวนี้มันก็มั่นใจมันคนได้อะไรไว้ในตัวเราก็ภูมิใจคนที่มีทรัพย์ภายในนี่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกอริยทรัพย์ทรัพย์ที่มีปัญญาทรัพย์ที่มีศีลสมาธินี่ท่านบอกว่าทรัพย์อันนี้ไม่มีใครเอาไปได้มันเป็นของเราเสียแล้วที่เราสร้างไปเราก็กายวาจาใจของเราเนี่ยมาเสียสละมาทำให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่อุทิศกายวาจาใจไม่มีอะไรเราจะเอาเงินเอาทองไปทำสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีสมาธิเงินเป็นเพียงวัตถุภายนอกเป็นเพียงแลกเปลี่ยนให้รับความสะดวกสบายแต่ที่จะทำใจให้เข้าถึงศีลสมาธิให้ถึงความสงบนั้นต้องทำใจเองต้องอุทิศกายวาจาใจเข้ามาเป็นการบูชาตนเป็นการปฏิบัติตนดังนั้นจะต้องตัวเราเนี่ยสำคัญตัวเรามีค่ากว่าเงินทองถ้าจะทำเอาสิ่งละเอียดอ่อนซึ่งเป็นศาสนาซึ่งเป็นคำสอนเนี่ยต้องเอาตัวเองทุ่มเทเข้าไปเอาตัวเองลงทุนเข้าไปด้วยทนต่อความปวดทนต่อความเมื่อยทนต่อความยุ่งยากลำบากใจฟันฝ่าอุปสรรคไปจนถึงความสบายใจได้เราก็จึงจะบรรลุความดีได้ไม่งั้นก็ไม่ได้เมื่อเราเลิกง่วงแล้วนอนไม่ได้อะไรแน่นอนทำทั้งปีก็อยู่อย่างนี้เองมันก็ไม่พ้นนิวรณ์ไปได้อันนี้เราก็ต้องพยายามข้ามนิวรณ์พยายามยกจิตของเรามันมีปีติเพราะจิตของเรามีปีติมันก็เกิดความสบายใจจะอยู่ทั้งคืนก็อยู่ได้เหมือนดังสมมติว่าคนง่วงเนี่ยใช่ไหมคนง่วงเขาบอกว่านี่ขายง่วงก็มาเอาเงินนี่ชั่วโมงละ100 บาทไม่ง่วงเลยชั่วโมงละ100 บาทมานั่งนับเอาไปทุกคนไม่หลับเลยสักคนเดียวนั่งนับได้ทั้งคืนเลยปีติมันเกิดเพราะมันหายง่วงบอกเอานั่งกรรมฐานโอ้ยพอ5 นาที10 นาทีชักอยากนอนแล้วเพราะมันไม่ได้เงินบุญก็ยังมองไม่เห็นแต่พอเอาปีติงี้มาล่อมันเอาทุกคนรับรองเลยสังฆทานไม่มีที่นั่งโยมคนเหยียบกันตายมาเลยชั่วโมงก็ร้อยเท่านั้นแหละแห่ยกกันมาเต็มบ้านเลยโยมเอามานั่งนั่งแล้วชั่วโมงก็ร้อยชั่วโมงร้อยคืนทั้งคืนนั่งได้7 คืน 7 วันก็นั่งได้มีปีติไอ้ที่เขานั่งเล่นไพ่กันได้เพราะมันมีปีติมันอยากได้มันเกิดความโลภนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนเพราะมันไม่ง่วงมันนึกว่าจะได้เงินมากถ้านั่งกรรมฐานมันเกิดปีติก็อย่างนั้นแหละถ้านั่งกรรมฐานมันไม่ง่วงก็ต้องเกิดปีติโอ้เราได้มากกว่าเงินทองมันจะได้แล้วมันจะถึงแล้วมันสงบแล้วใจเรากำลังสงบแล้วมันก็เลยไม่อยากเลิกจะนั่งได้ทั้งคืนชั่วโมงนึงก็หูกำลังสงบพอไป2 ชั่วโมงก็ดีอะไรมันก็เลยนั่งได้ทั้งคืน
มันเกิดปีติอย่างนั้นตอนนี้ปีติเรายังไม่ถึงมันก็เลยง่วงมันก็เลยอยากนอนมันก็เลยอยากเลิกแต่ถ้ายังให้เขามานั่งนับเงินทั้งคืนเนี่ยได้แน่นอนเลยปีติทุกคนตาสว่างมาเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมให้มันนั่งกรรมฐานทำไมมันง่วงนอนให้มันนั่งนับเงินทำไมไม่ง่วงแสดงว่ามีอะไรล่อใจทำให้เกิดปีติขึ้นมาได้นี่เราก็ต้องคิดเป็นเรื่องบุญกุศลให้มันมากคิดถึงว่าทำไมพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราไว้ทำไมพุทธเจ้าจึงทิ้งแก้แหวนเงินทองมานั่งทรมานร่างกายตั้ง 5-6 ปียิ่งก็นั่งมานับยิ่งก็มานับเงินอีกยิ่งก็มาได้เงินได้ทองอีกนั่งอยู่ในกองเงินกองทองท่านก็ไม่ดีใจแต่มานั่งปฏิบัติอดอยากๆท่านกลับดีใจกลับอดทนกลับต่อสู้อยู่ได้ก็แสดงว่าสิ่งอันนี้ประเสริฐกว่าเงินทองสิ่งอันนี้มีค่ากว่าเงินทองเพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตจิตใจคนได้บุญกุศลเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจคนได้แต่เงินทองนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจคนได้คนมีเงินมากก็อาจจะเลวมากก็ได้อาจจะทำความชั่วมากก็ได้เพราะเงินทำให้คนทำความชั่วได้เหมือนกันไม่ใช่มีเงินเราจะไปสวรรค์ไม่ใช่มีเงินเราจะทำให้คนนิสัยดีขึ้นมาคนมีเงินกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวก็มีแต่คนมีธรรมะนั่นสิเปลี่ยนนิสัยคนจากคนโลภมากจากคนโกรธมากจากคนหลงมากก็กลายเป็นคนเห็นถูกจากคนที่จิตใจไม่ดีก็กลายเป็นคนใจดีจากคนที่เคยเห็นกับตัวก็กลายเป็นคนเสียสละเพราะคนปฏิบัติได้มันย่อมนำความดีมาให้กับตัวเองมันมองเห็นบุญมองเห็นบาปมองเห็นกรรมเห็นเวรมันก็มีธรรมที่จะเอื้อเพื่อแผ่มีจิตใจสูงขึ้นมากว่าเดิมธรรมะนี่ถ้ามีแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จากใจที่เคยตกนรกจากใจที่เคยไม่มีศีลมีธรรมมันก็มีศีลมีธรรมจากคนที่เคยมีความโลภเห็นแก่ตัวก็กลายเป็นคนสละความโลภได้จากคนที่เคยมีความโกรธความพยาบาทอยู่ในใจก็ละความโกรธความพยาบาทได้จากคนที่มีความหลงงมงายไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกอย่างไรก็กลายเป็นคนมีสติพิจารณาเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปรู้ว่าทางปฏิบัติไม่เป็นทางดีก็มีสติไม่หลงอันนี้คุณธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเหนือกว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงในโลกนี้ที่เรามาลงทุนทำนี่ก็ทำเพื่ออย่างนั้นทำเพื่อหาทางไปทำเพื่อให้ได้มรรคผลสิ่งที่นี้มันได้ที่มองไม่เห็นตัวมันได้ที่ใจเราไม่ใช่ได้เป็นวัตถุทำมาหากินทำเงินมันได้เป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุเป็นข้าวของแต่เรามาประพฤติปฏิบัตินี่มันได้โดยทางนามธรรมได้ไม่เห็นตัวแต่มันได้สบายใจได้สงบใจได้ความอิ่มใจได้ความถูกต้องได้ที่พึ่งทางใจของเรามันได้อย่างนี้ต่างหากสำหรับคนมีปัญญาจึงจะได้คนไม่มีปัญญาก็มานั่งหลับหูหลับตาทำไมมันจะได้อะไรปวดเมื่อยนั่งแล้วไม่เห็นได้อะไรไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไปนิพพานก็ไปไม่ได้ไม่เห็นได้อะไรนั่งปวดเมื่อยอยู่นั่นเองเขาไม่มีปัญญามองแต่ถ้าเขามีปัญญามองเขาก็มองเห็นว่ามันได้ทุกลมหายใจเข้าออกมันได้ทำจิตทำใจได้ทำจิตใจเราให้ดีกว่าเดิมมันไม่มีใครรู้ได้นอกจากเราจะรู้เองไม่มีใครเข้าใจนอกจากเราจะเข้าใจเองเพราะเราเป็นผู้ทำเองอันนี้คนเราจะเข้าถึงมันจะเข้าถึงตรงที่เรารู้เองเห็นเองตรงที่เราทำนั่นเอง
บางคนสามารถจะพรรณนาความดีตัวเองได้ว่าที่ตนเองมาทำได้อะไรมากมายได้คุ้มค่าเหลือเกินที่ตนเองเข้ามาศึกษาศีลธรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้เลยว่าเราได้แค่ไหนเอาง่ายๆว่าคนเคยมีทุกข์ใจอย่างเงี้ยคนมีครอบครัวนี่มีความทุกข์ใจเรื่องความรักเรื่องความห่วงเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยมีเงินก็แก้ไม่ได้ทำยังไงก็แก้ไม่ได้แสดงว่าปัญหานั้นแก้ไม่ได้ใช้อะไรก็แก้ไม่ได้มันมีทุกอย่างก็แก้ไม่ได้มันก็ยังมีความทุกข์ใจกันอยู่นั่นเองยังมีความวุ่นวายใจอยู่นั่นเองปัญหาที่แก้ใจไม่ได้ทุกคนก็ไม่สามารถจะระงับเรื่องราวนั้นได้แต่พอมาปฏิบัติธรรมพอมาสวดมนต์พอมานั่งสมาธิพอมาตักบาตรทำบุญพอมาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองมันหายไปได้ทุกข์อันนั้นทุกข์อันนั้นมันดับไปได้เอ๊ะมันดับไปได้อย่างไรแม้เมื่อก่อนนี่เราลงทุนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะดับทุกข์แต่มันกลับเพิ่มทุกข์แต่พอเราไม่ลงทุนอะไรเราเพียงมาปฏิบัติเอากายวาจาใจปฏิบัติทำให้สงบพยายามเข้าถึงพระรัตนตรัยให้มากกลับดับทุกข์ไปได้มันหายไปยังไงทุกข์นั้นเราก็รู้เลยว่าคนมีเงินทองเท่าไหร่มันก็ดับทุกข์ไม่ได้นอกจากคนมีธรรมะเท่านั้นเองอันนี้เราจะเห็นคุณค่าจากที่เราได้มาเหมือนกับคนที่นอนไม่หลับอย่างเงี้ยไปหาหมอกี่โรงพยาบาลกี่โรงพยาบาลก็นอนไม่หลับปวดหัวเครียดอยู่นั่นเองไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมันเข้ามาสะสมหมดไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุหมอก็ไม่ช่วยยังไงได้ยาก็ไม่ช่วยยังไงได้มาฝึกสมาธิพอทำใจสบายๆมันกลับหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้โรคนั้นเอาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันได้มากกว่าเงินทองได้มากกว่าที่เราไปรักษาอย่างอื่นอันนี้เราเห็นได้สำหรับคนที่มีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้จากคนที่ได้มาปฏิบัติท่านนั่นเองจึงจะเป็นเครื่องวัดของตัวเองจึงจะรู้ตัวเองได้มากแค่ไหนตอนนี้ถ้าทุกคนเราได้ทำล่ะทุกคนเราได้ทำมันก็ปรับตัวเองได้ดีหมดสามีทำสามีก็ใจดีภรรยาทำภรรยาก็ใจดีลูกหลานทำลูกหลานมันก็ปรับตัวเองหมดความดีนี่มันไม่ให้ใครให้กับผู้ปฏิบัติที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็ดีที่พุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาก็ดีเป็นหนทางอย่างนี้เพราะพวกเราไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจตัวเองได้ด้วยแก้วแหวนเงินทองคนที่จะเปลี่ยนชีวิตจิตใจตัวเองให้ดีได้ต้องมาอาศัยปฏิบัติธรรมอาศัยมาอบรมจิตใจของเราไม่งั้นแล้วเราไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้เลยทางที่เราจะไปก็ไปอย่างนี้ทางไปสวรรค์ก็ไปอย่างนี้ทางไปนิพพานก็ไปที่จิตใจของเราปฏิบัติเข้ามาเข้าถึงความสงบเช่นเรามีปิติเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เรารู้เลยว่านี่ทางสวรรค์ปิติได้มีในใจของเราแล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยมีปิติเลยเรามีแต่ความวุ่นวายแต่พอเราทำสมาธิที่ไรปิติเกิดทุกทีนั่นสวรรค์เกิดขึ้นในใจเราแล้วพอทำไปใครด่าใครว่าอะไรก็ไม่โกรธไม่ถือนั่นนิพพานได้เกิดขึ้นในใจเราแล้วเอ๊ะถ้าเราตายขนาดนี้เราจะไปไหนมันไม่ไปไหนเพราะมันไม่ห่วงใครมันไม่เป็นทุกข์กับใครเราก็รู้เลยว่าใจของเราเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นเครื่องวัดสำหรับตัวเองไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเองจะเข้าทำจะเข้าถึงถ้าตัวเองไม่ปฏิบัติก็รู้ไม่ได้บอกไม่ถูกตัวเองเท่านั้นเองที่จะรู้สิ่งพวกนี้ได้จะไปร่ำไปเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนกับตัวเองรู้เองปฏิบัติเองสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีที่เราจะได้เหมือนกับเราทำอะไรที่มันเป็นบาปเนี่ยทำแล้วทุกข์ใจเหลือเกินทำแล้วกลัวเขาจะรู้ทำแล้วกลัวเขาเย็นทำแล้วเป็นทุกข์มากเหลือเกินนั่นเนี่ยตกนรกทันทีเราจะรู้ได้หูนรกมันเป็นอย่างนี้เลยทุกข์ใจจริงๆเลยไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเองจะรู้เองสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดี
มันเป็นเรื่องที่รู้สำหรับตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นคว้าอย่างนี้ต่างหากท่านจึงได้ยืนยันท่านจึงได้ให้พวกเราได้ปฏิบัติเพราะเป็นของมีจริงที่ใจพวกเราเพราะพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดบุญบาปสวรรค์นิพพานนี่เราทำได้เราจึงจะรู้ได้ทั้งง่วงกันนับทั้งง่วงกันเหมือนเรามานับแบงก์กันเลยกันนะโยมเนี่ยทั้งง่วงก็เปรียบเทียบนี่นะถ้าเขาจ้างมึงมานับเงินของเอาเลยนั่นเนาะมึงคงไม่ง่วงเลยนะมึงคงนับได้ทั้งคืนเลยนะบอกนั่งสว่างให้พันหนึ่งเอาไหมโยมเนี่ยเอาทุกคนนะนั่งสว่างแล้วไม่ง่วงเลยได้พันหนึ่งกลับบ้านหนึ่งทุกคนไม่หลับสักคนเดียวนี่โยมไม่ใครอยากหลับหรอกก็นั่งตั้งอีกไม่กี่ชั่วโมงมันสว่างแล้วตั้งพันแล้วไม่เอาใช่ไหมปีติมันเกิดถ้าเราทำความสงบได้มันก็ปีติอย่างนั้นแต่ความสงบไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มีปีติต้องใช้ทั้งคืนเพียงเรารวมใจให้ปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆได้ชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยมันจะเกิดปีติทันทีแค่เราละเรื่องราวต่างๆให้หมดไปเลยทั้งอดีตอนาคตปล่อยวางเลยไม่คิดไม่นึกเลยนะมันจะเกิดปีติได้ทันทีถ้าเราปล่อยวางได้ก็เรียกว่าจิตว่างได้ไอ้ที่มันเกิดปีติไม่ได้เกิดสมาธิไม่ได้เพราะเราปล่อยวางใจไม่เป็นหรือพยายามคือยังปล่อยวางไม่ได้ยังไม่ปรงใจยังติดความคิดตัวเองอยู่แต่ถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆก็เกิดปีติทันทีมันเรื่องทำใจเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันอยู่ที่การตัดสินใจเราเท่านั้นเองนะคนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้อันนี้อยู่ที่เราใครจะทำได้ก็ทำได้ก็ตรงนี้เองถ้าทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงใครก็ช่วยเราไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เราคิดอยู่เรื่อยมันก็ทำไม่ได้ใจไม่สงบไม่สงบก็เราชอบคิดมันก็ไม่สงบสิทุกเพราะเรามันชอบทุกข์กันนั่นเป็นทุกข์ใจเหลือเกินก็เรามันชอบหาทุกข์ใส่ตัวสบายใจเหลือเกินสบายใจเหลือเกินก็เรารู้จักความสบายใจเราไม่เอาเรื่องอะไรมาคิดมากมายมันก็สบายใจคนคิดน้อยก็สบายใจมากคนคิดมากก็ลำบากใจมากสบายใจก็ไม่มีมันเท่านั้นเองเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าพูดกันแล้วมันก็เรื่องใจดวงเดียวไม่มีเรื่องอะไรเลยมาทำใจเท่านั้นเองกินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้ไปไหนมาไหนทำได้ทุกเวลาไม่เลือกเวลาเลยทำใจโดยมากเวลานั่งสมาธิเนี่ยอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจหมดเลยพอมาหนาขึ้นมาอะไรไม่รู้คิดโน่นคิดนี่อะไรมารวมทั้งหมดเลยตอนไม่ภาวนารู้สึกมันไม่คิดอะไรพอมาภาวนาปุ๊บเข้ามาเอาแล้วเดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามาโอ้สารพัดจะคิดนั่นแหละถือว่าเป็นนิวรณ์เราต้องผ่านอารมณ์นั้นให้ได้ผ่านอารมณ์ความคิดนั้นให้ได้ช่างมันช่างมึงช่างมันจะคิดอะไรเราไม่สนใจคิดเรื่องเก่าก็พุทโธไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธไม่คิดตามพยายามไม่ตามมันสักพักหนึ่งพอไม่ตามอดีตอนาคตสักพักเดียวมันก็เริ่มวางได้ทันทีเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มสบายใจเริ่มดับได้ทันทีเพราะรู้จักใจตัวเองแล้วอีตอนที่ยังไม่รู้จักใจตัวเองมันก็ไปตามความคิดหมดเลยคิดเรื่องเก่ามันคิดเรื่องใหม่มันสารพัดพอคิดมากๆมันก็เลยโง่เลยคราวนี้หลงไปเลยเรียกคนไม่ฉลาดต่อความคิดตัวเองแก้ใจตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจในธรรมแต่ถ้าเข้าใจแล้วปุ๊บทันทีพอเห็นใจตัวเองคิดปุ๊บดับปุ๊บ
เห็นใจตัวเองคิดปุ๊บดับปุ๊บพอเห็นหน้ามันเข้าขึ้นมันเข้าเข้ามันถันอารมณ์พอถันแล้วมันก็ดับพอดับแล้วก็ปล่อยวางก็เรียกว่ารู้จักดับปฏิบัติเราต้องทำอย่างนั้นเราจึงจะเข้ารู้หลักมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้คนฟุ้งเลยนะพอภาวนาแล้วฟุ้งใจเลยเอ๊ะตอนไม่นั่งก็ไม่ฟุ้งเวลานั่งทำไมมันฟุ้งใหญ่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเข้ามาเต็มหัวใจหมดไม่พอมันจะทำให้จิตมันรวมมันก็ปรากฏขึ้นมามันเป็นอารมณ์ของมันขนาดหนึ่งเวลาเราคนจะตายถ้าทำใจไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละเวลาจะดับจิตมันก็คิดฟุ้งซ่านอย่างนั้นแหละเป็นห่วงเป็นใยเป็นทุกข์เป็นร้อนมาเต็มหัวใจหมดตั้งสติไม่ได้เลยไปนิพไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เลยเพราะใจมันหักห้ามไม่อยู่พอจะรวมใจภาวนาอะไรมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยมาวัดเนี่ยมาหัดทำตายทำเป็นคนไม่มีอะไรคนไม่มีบ้านคนไม่มีเรือนคนไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยาตัวคนเดียวต้องทำอย่างนั้นทำเป็นคนไม่มีอะไรจึงจะสบายวันนี้เราอุโบสถผมอาจารย์ไม่มีอะไรเลยตัวคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกันในชีวิตเราเราเป็นตัวคนเดียวเป็นเอกะเมื่อมาทำใจให้เป็นอย่างนั้นทำใจเป็นอิสระไม่มีห่วงใยแล้วตัวคนเดียวมานั่งอยู่คนเดียวอย่างนี้พอทำใจได้งานมันจะได้กังวลน้อยลงไม่ใช่ตัวอยู่วัดแต่ใจมันไปคิดถึงแต่เรื่องบ้านมันก็สงบไม่ได้ใจมันก็ยังกลับไปที่เดิมสมาธินี่เราต้องเพียรทำให้มันรู้มันเข้าใจอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเกิดไม่ได้ความสงบนี่จะไม่มาเกิดกับตัวเราต้องหัดทำสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนภาวนาเปลี่ยนนิยามบทแบบรู้ตัวอยู่เรื่อยนั่งสงบอย่างไรนอนสงบอย่างไรเดินสงบอย่างไรกินสงบอย่างไรไปไหนมาไหนเราก็รู้ความเคลื่อนไหวของเรามีความสังวรระวังอยู่กับการเคลื่อนไหวของเรามันก็เริ่มสงบได้จิตมันก็จะค่อยๆรู้ตัวเองมากขึ้น พรุ่งนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าพรุ่งนี้เป็นวันพุทธเจ้าเสด็จลงจากนาวดึงที่เขาเรียกว่าตักบาตรเทโวพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ดาวดึง3เดือนไปโปรดพุทธมารดาวันเข้าพรรษาแล้วก็ลงที่เสด็จลงจากดาวดึงที่เมืองสังกัสสนครที่ประเพณีตักบาตรเทโวคือที่จริงพุทธเจ้าคือลงมาจากสวรรค์แสดงให้มนุษย์เห็นหมดมนุษย์ก็เห็นเทวดาเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นนรกนรกก็เห็นมนุษย์เห็นเทวดาเปิดนรกเรียกว่าเทโวโลหะสูตรเปิดนรกมนุษย์เห็นกันหมดเลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยนรกสวรรค์เปิดให้เห็นหมดวันพวกนี้ทำไมครั้งเดียวที่พุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงเปิดโลกเรียกว่าวันเปิดโลกพุทธะ
คือไม่ต้องนั่งกรรมฐานพุทธเจ้าเปิดให้ดูหมดเลยพวกสัตว์ทั้งหลายก็เห็นกันหมดแล้วโอ้นรกสวรรค์มีจริงธรรมดาแล้วนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันก็จริงมันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่มันเป็นภูมิคนละภูมิมันปิดบังอยู่ก็ไม่สามารถจะเห็นได้นอกจากผู้มีฌานผู้มีอภิญญาผู้มีสมาบัติเท่านั้นที่จะเปิดได้เพราะมันปิดบังตอนนี้พุทธเจ้าก็เสด็จลงจากดาวดึงส์ก็เปิดโลกให้มนุษย์และเทวดานรกไม่เห็นกันหมดบางคนก็ปรารถนาไปเป็นพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าเสด็จมากระไดกลางก็เป็นกระไดแก้วกระไดแก้วพุทธเจ้าลงเทวดาก็นิมิตบันไดแก้วบันไดทองบันไดเงินเทวดาบันไดเงินบันไดทองนั้นเทวดาลงมาคนละข้างมีทั้งพระอินทร์พระพรหมเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่สมัยนี้กลายเป็นคนไม่เชื่อถือแล้วแต่ความเป็นจริงก็เป็นเรื่องสมัยที่พุทธเจ้าเนี่ยย่อมเป็นอะไรได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะบุญบารมีพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปได้ทุกอย่างคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาได้แต่มากก็เข้าถึงการปฏิบัตินั่นเป็นหลักถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้มนุษย์และเทวดาปฏิรู้ก็ทุกคนก็รู้เลยว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากเหลือเกินถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราคงไม่รู้เลยบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกคงไม่คิดหาทางดับทุกข์ไม่คิดหาทางไปดีเลยพอมีพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มาชี้แนะแนวทางให้รู้บุญรู้บาปให้รู้กรรมรู้เวรให้คนเราพ้นจากความเป็นมนุษย์ปุถุชนพ้นจากความเป็นคนหยาบช้ากลายเป็นคนมีนิสัยมีปัจจัยที่จะทำความดีให้ตัวเองพ้นไปได้พระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเองพวกเราได้รับความรู้สึกที่ดีหมดเลยถ้าไม่มีพุทธเจ้าคนเราก็หลงทำบาปกันได้ทุกอย่างกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดลูกเขาเมียเขาฉ้อโกงเบียดเบียนไม่นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมเกิดมาแล้วก็หลงทำแต่บาปแต่กรรมกันไม่มีหลักปฏิบัติให้ชำระกิเลสเลยไม่สละความโลภโกรธหลงเลยทุกคนมาก็เกิดมาก็มาพอกพูนกิเลสโลภโกรธหลงก็จะเจนเต็มหัวใจพอตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปดีเลยท่านนี้ตายไปแล้วก็ไปสู่กรรมวิบากเพราะไม่มีคำสอนไม่มีใครเตือนเราไม่มีใครชี้แนะแนวทางปฏิบัติเราก็เลยหลงผิดนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์นรกไม่มีก็เลยทำแต่บาปกรรมแต่พอมีพุทธเจ้ามาปิดขวางนรกให้เราเลยมาปิดทางชั่วให้พวกเราเลยพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันบอกนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปฏิบัติแล้วสามารถที่จะไปดีได้มีหลักคำสอนบอกไว้ทุกอย่างเท่ากับมาปิดกั้นทางชั่วไม่ให้เราเดินเลยไม่ตกไปในคุ้มต่ำเลยเนี่ยมีพุทธเจ้าเราจึงได้ประเสริฐกันขึ้นมาทีนี้คนเราไม่คิดนะไม่คิดก็เลยทำไปตามความอยากของตัวเองทำไปตามความคิดของตัวเองก็เลยเอาดีอะไรไม่ได้เกิดมาชาติหนึ่งเขาไม่เชื่อพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนจิตใจตัวเองเลยคนเคยคิดทำบาปก็บาปอย่างนั้นเองจิตใจก็ไม่เบาบางไม่เป็นบุญกุศลสักทีเดียวเพราะไม่เปลี่ยนใจตัวเองไม่ได้มาปฏิบัติธรรมทำสมาธินี่มันรู้ได้รู้ได้เฉพาะใจตัวเองทำแล้วมันก็เห็นไม่ต้องให้ใครบอกเราคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วนะยึดหลักปฏิบัติอย่างเดียวพอศีล5ศีล8พอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปบงสรวง
ไม่ต้องไปวิงวอนพระเจ้าองค์ใดไม่ต้องไปหาพระเจ้าองค์ใดอีกแล้วพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเป็นบรมครูที่มนุษย์และเทวดาเนี่ยยอมรับหมดสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเคารพพุทธเจ้าหมดผีสางเทวดาเนี่ยทำอันตรายต่อพุทธเจ้าไม่ได้ทำอันตรายต่อคนที่ยึดหลักรัตนตรัยไม่ได้เป็นคุณไสคุณผีอะไรเนี่ยถ้าเรายึดมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรทำอันตรายได้เลยทำอันตรายไม่ได้ทีนี้คนเรามันไม่มีที่พึ่งใช่ไหมศึกบ้านหนึ่งโหมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีหลวงพ่อโน่นหลวงพ่อนี่เครื่องอะไรต่ออะไรสิ่งบางคนสกาละเต็มห้องมาเลยกลัวยิ่งภาวนามากยิ่งสกาละมากยิ่งกลายเป็นคนกลัวมากไปใหญ่เลยคนนี้มีเครื่องสังเวยเต็มห้องมาบ้านคนนี้รกเลยมีพิธีกรรมมากมายเพราะไม่มั่นใจในพุทธเจ้าพอไม่มั่นใจในพุทธเจ้าก็ชักเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาไว้ป้องกันในบ้านตัวเองเต็มหมดเลยคนนี้ถึงปีก็ต้องมีหมูใบสีมีข้าวหญ้าปลายำมีเหล้ามียาหมาเส้นสวงวิญญาณมาคุ้มครองลูกหลานเพราะไม่มั่นใจในพุทธเจ้ากลายเป็นคนต้องเสียหายมากมายแต่ถ้าคนยึดมั่นในพระรัตนตรัยตามที่พุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเลยมีหิ้งพระมีพุทธเจ้าตั้งอยู่แล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนบูชาแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเชื่อกรรมเป็นหลักใครทำกรรมดีย่อมไปดีใครทำกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วคนเคยทำบาปมาก็ต้องรับกรรมไปใครทำบุญกุศลก็ต้องรับบุญกุศลไปก็เลยไม่มีอะไรมากในบ้านตัวเองไม่ต้องเชิญเสด็จแม่เสด็จปู่เสด็จย่ามาคุ้มครองหรอกเอาเสด็จพ่อคือพุทธเจ้าลงเดียวพอนี่เสด็จปู่โน้นเสด็จปู่นี้เสด็จย่าโน้นเสด็จย่านี่อะไรยุ่งหมดเลยบางบ้านไม่จะเรียกใครเลยถ้าเป็นพระก็คล้องเต็มคลอมาเลยผลที่สุดช่วยอะไรไม่ได้สักองค์เดียวบางคนฉันเป็นหมอกำลังภายในทำให้คนอื่นหายป่วยได้พอตนเองป่วยต้องไปผ่าตัดโรงพยาบาลหมอพิเศษแต่ไม่ช่วยตัวเองไม่ได้รักษาก็นู้นรักษาคนนี้พอตนเองป่วยเท่านั้นวิ่งก็หาโรงพยาบาลบางคนมะเร็งบางคนรักษาคนอื่นไปรักษาคนอื่นมามะเร็งมะเร็งเข้าท้องอะไรเนี่ยโอ้ความวิเศษหายมาเลยถ้าคนไม่มั่นใจในพุทธเจ้าคนไม่เชื่อพุทธเจ้าจึงเป็นอย่างนั้นเราต้องมั่นใจในพุทธเจ้าเนี่ยมีอนุภาพได้หมดทุกอย่างเมื่อสมัยพุทธเจ้านะผู้หญิงคนหนึ่งฟังธรรมงูฝังธรรมบนพื้นดินเนี่ยพอดีไปนั่งตรงรูงูงูมันเพราะอุดรูมันก็ขึ้นมามันจะขึ้นไปหากินพอเจอคนมันก็เลยโกรธมันก็เลยกัดเลยงูเห่าคนนั้นก็ฝังธรรมรู้ว่างูตัวงูกัดเองก็ไม่กระโตกกระตากเราคงจะตายแล้วนะจะตายที่ไหนก็ฟังธรรมให้จบจะทำโวยวายไปเดี๋ยวธรรมเทศนาจะวิบัติทำนั่งสงบไม่กระดุกกระดิกนึกถึงความตายก็ฟังธรรมพิษงูก็แล่นเข้ามาเรื่อยๆๆๆจุกหัวใจเลยแน่นตัวเองก็พยายามฟังธรรมะให้รู้เรื่องเรื่อยๆพิษงูทำอันตรายไม่ได้ก็ไหลลงไปแล้วเข้าพิษงูก็ออกจากเท้าลงดินไม่ตายพอฟังธรรมจบยังไงบอกเขาบอกเมื่อกี้งูกัดอ้าวทำไมไม่บอกกันบอกไม่เป็นไรแล้วงูกัดแล้วไม่เป็นไรนี่อนุภาพธรรมะอนุภาพพุทธเจ้าก็คุ้มครองได้ทีนี้เรามันไม่มั่นใจเลยในบ้านเราจะหาเจ้าแม่มาเต็มหมดเลยคราวนี้พอเอาเจ้าแม่มาเต็มพุทธเจ้าหายไปหมดเลยพุทธเจ้าไม่มาแล้วมันอยากโง่คงไม่มาคุ้มครองมึงแล้วมันอยากงมงายพุทธเจ้าเลยไม่มาเลยคราวนี้ไม่เข้าบ้านเราเลยไปบ้านอื่นมันอยากโง่มันไปบูชาเราไม่กินเหล้ามันก็เอาเหล้ามาถวายเราไม่กินหัวหมูก็หัวหมูมาถวายเราไม่ฝังประทัดมันก็มาจุดประทัดอีก
บริสุทธิ์พระเจ้าเลยไม่อยู่กับคนงมงายไปอยู่คนฉลาดคนงมงายเลยไม่มีใครคุ้มครองเลยพอเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นทุกข์สิคนนี้ดับทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มั่นใจฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องเข้าถึงการปฏิบัติธรรมพุทโธเนี่ยคุ้มครองได้ภาวนาไปเถอะไม่ต้องกลัวหรอกใครก็จะมาหักคอเราถ้ากรรมของเราไม่มีใครจะมาหักคอเราใครจะมาทำให้เราตายใครจะมาเสกตะปูเข้าท้องเราได้มันก็เข้าท้องของมันเองเนี่ยคนไหนเสกก็เข้าท้องคนนั้นเนี่ยฉะนั้นธรรมะนี่คุ้มครองทีนี้เราไม่ต้องกลัวบางคนพอเข้าไปใกล้คนเจ้าคนสงฆ์เป็นไปด้วยเลยเป็นเจ้าเป็นสงฆ์ไปกับเขาแล้วก็เป็นจริงๆเพราะจิตตัวเองอ่อนจิตตัวเองไม่มั่นพระพุทธเจ้าก็เลยกลายไปเป็นแบบประเภทไม่ค่อยรู้สึกตัวคุมดีคุมลายไปเลยอันนั้นแบบถ้าเราตายเลยเราไม่ไปไหนแล้วตายเราก็มาเป็นผีสารเล่ผีโรงผีสารผีบ้านผีเรือนที่มาคอยวนเวียนอยู่กับลูกกับหลานคอยกินเครื่องต้นเครื่องสงคอยให้เขาสังเวยอยู่นั่นเองไม่ไปไหนเพราะไม่ได้ไปกับพุทธเจ้าคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมพ้นทุกข์ย่อมไปสวรรค์นิพพานได้โดยตรงย่อมไปเกิดที่ดีมันไปเกิดที่ดีเพราะเรามั่นใจในพุทธเจ้าตอนนี้พวกคนสมัยนี้นะทั้งที่โลกก็เจริญแล้วแต่ว่าคนก็ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องคำสอนพุทธเจ้ายังไปยึดถือไอ้สิ่งผิดๆกันเยอะแยะเลยปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวไม่ต้องเอาอะไรหรอกทำไปเถอะผีสางเทวดาก็คุ้มครองเราไม่ทำอะไรเราหรอกจะแม่จะพ่อก็เป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวแล้วพวกนี้เขาก็ทำให้เชื่อเขาขู่แล้วนี่จะหักคอนะจะทำให้เป็นโน่นเป็นนี่บอกเอาเลยจะได้พ้นทุกข์ซะทีเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกต้องมั่นใจอย่างนั้นเราจึงจะปฏิบัติได้เดี๋ยวก็สบายใจด้วยเราไม่ถืออะไรมากเลยสบายใจโอ้โหถ้าถือมากๆเนี่ยลำบากใจถือหลายๆอย่างให้ลำบากใจพิธีกรรมมันเยอะใจมันไม่สงบเรื่องมันมากบางคนก็ถือด้วยความอยากบางคนก็ถือด้วยความกลัวแต่ถ้าเราถือพระพุทธเจ้าเลยเราจะไม่มีความกลัวความอยากเราจะตัดใจได้เพราะเรามั่นในพระรัตนตรัยเราคุ้มครองได้หมดเลยบางคนอยากเป็นเจ้าแม่ย้ายขอเคารพอยากเป็นเจ้าแม่นั่งอยู่เฉยๆมันไม่มีใครเคารพก็ต้องสั่นขึ้นมาก่อนดูดบุหรี่ทิ้ง4หมวนเลยโอ้โหใครทำไม่ได้เราทำได้ขนกราบกันใหญ่เลยบางคนไปนั่งบนตะปูได้อีกเลยศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เลยคนนี้เป็นเจ้าแม่ก็ดีกันนะโยมนะนะเป็นแม่คนไม่ดีเป็นเจ้าแม่ดีใหญ่เลยบางทีผัวไม่เชื่อนะผัวไม่เชื่อขี้เล่าเจ้าชู้พอเป็นเจ้าแม่มันยอมนะยอมเชื่อเมียนะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันก็ดีไปอย่างหนึ่งเป็นเจ้าแม่มันก็ดีไปอย่างมันได้เหมือนกันทันตาเห็นเหมือนกันจากบ้านเล็กๆเป็นบ้านใหญ่ๆอยู่เหมือนกันทำให้รวยได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ตามองค์มรรค8มันเป็นบาปเป็นกรรมไปชาติหน้าด้วยเท่ากับหลอกลวงเขามากินมันไม่เป็นศีลบริสุทธิ์ปฏิบัติอย่างไรมันก็ไปตกอยู่ตรงนั้นหมดฉะนั้นเป็นเจ้าแม่มันก็ดีในปัจจุบันชาตินี้แต่อนาคตเป็นอะไรก็ไม่รู้สิจะไปเป็นเปรตหรือเปล่าก็ไม่รู้ตายไปเพราะเราไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นน้องจะไปเป็นมันได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มันมั่นคงเท่านั้นก็พอแล้ว
อย่างนี้คนกรุงเทพเป็นเจ้าแม่กันเยอะเลยเป็นเจ้าแม่กันเยอะเลยวันเสาร์ที่ประสันกันหมดเลยไม่ใช่เราพวกผีทั้งนั้นพวกเนี้ยเราไปดูที่เวลาเขาทำเครื่องแม่ทำพิธีกรรมเนี่ยกินกันวันยังค่ำเลยกินเดี๋ยวไปถ่ายกันแล้วกินเดี๋ยวถ่ายห้องน้ำนี่เปิดปึงปังปึงปังตลอดเวลาเลยวันยังค่ำเลยพอเจ้าแม่เข้ามาแล้วเลี้ยงกันใหญ่เลยกินกันอยู่นั่นเองพวกผีมันอดอยากมานานอย่างนี้เยอะใช่ไหมคนกรุงเทพยังโง่เยอะเลยคนถือเจ้าแม่เจ้าพ่อกันเยอะเลยแปลกจริงๆเลยมันได้ผลนะโยมพอถือเจ้าแม่มันได้ผลทำแล้วมันศักดิ์สิทธิ์บางคนให้หวยถูกก็มีบางคนให้หวยเจ๊งก็มีใหม่ๆก็ถูกนะเขาเจ๊งรวยอยู่คนเดียวคือเจ้าแม่ลูกช้างนี่ก็เป็นลูกช้างต่อไปไม่เป็นแม่ช้างสักที ของพวกนี้เป็นของงมงายอยู่มันไม่ใช่จริงจังถาวรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนของจริงไม่หลอกลวงเรานะพุทธเจ้าไม่ซ้ำไม่หลอกลวงเราพวกนี้มันมายาคนมายาจิตไม่จริงใจกับใครหรอกไม่จริงใจใครทำเพื่อลาภสักการะทำเพื่อเงินทองทำเพื่อชื่อเสียงทำเพื่อให้คนสักการะตัวเองทำเพื่อเป็นเจ้าแม่นั่นเองทำเพื่อเป็นเจ้าพ่อนั่นเองถ้าไม่มีใครเคารพไม่มีใครทำประโยชน์ก็ก่อนเคยเจ้าแม่มาเข้าส่งที่เนี่ยเข้าส่งที่หลวงพ่อโตเนี่ยมาถึงก็สั่นจ้ะสั่นพอเข้าเสร็จแล้วเข้าต่อหน้าเรานะแกนึกว่าถ้าเราเชื่อสักคนแล้วก็คลองวัดสังฆทานเลยเสร็จแล้วก็ดูทีก็ต้อง40 บาท30 บาทไปดูให้แม่พวกไม่ฉี่ไม่ฉี่ไม่รู้ก็เชื่อดูกันดูมันก็จิตวิทยาพิพิธถูกใครก็ดูได้คนเรามีทุกข์ตรงนั้นนะทักมาเดี๋ยวก็ถูกเสร็จแล้วก็พอเข้าทรงเสร็จแล้วใช้ไอ้คนหนึ่งใช้ให้ไอ้คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์เขาก็คนไปเรียนเมืองนอกมานาเขาไม่ค่อยเชื่ออะไรงมงายเองไปเอาบุหรี่มาจุดให้ข้าสูบคนนั้นก็อยากสูบก็ไปสูบเองสิอยากสูบก็สูบเองสิไปจุดแล้วสูบสิเสียงเจ้าแม่มึงเถียงนะเดี๋ยวจะอันนั้นก็ไม่กลัวก็เถียงก็คนไม่กลัวถ้าคนกลัวจิตอ่อนไหมโอ้เถียงเจ้าแม่เดี๋ยวหักคอเอาต้องไปจุดบุหรี่สูบถ้าจุดบุหรี่สูบเสร็จเลยมันเอาอยู่แต่อำนาจเลยคนนี้ต้องยอมทุกอย่างอ่ะพอสุดเบื่อก็บอกเอางี้ดีกว่าหนีให้หมดเลยพวกเราหลงจากสลาให้หมดปล่อยมันเข้าคนเดียวเดี๋ยวมันก็เลิกเองเราก็บอกพวกนั้นหลงหมดเลยพอพวกเราหลงจากสลาเจ้าแม่ก็ออกโถว่าที่เข้านั่นเข้าให้คนดูมันไม่ได้เข้าให้ใครดูหรอกพอพวกเราไม่เอานั้นหลงแล้วออกแล้วจะแม่หายตั้งวันนั้นไม่มาเข้าให้เราดูเลยพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อที่เข้านะโยมหนีให้หมดแต่ไม่เข้าหรอกโยมป้าอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเชื่อไหมไม่ว่าเจ้าแม่เจ้าพ่อในกรุงเทพศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนพอเข้าปุ๊บพวกโยมหนีให้หมดเลยไม่ป้าอยู่คนเดียวหรอกออกเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามเราไอ้ที่มันเป็นอยู่ได้นี่เพราะเราไปยอมรับโอ้เจ้าแม่เข้าแล้วมาแล้วเสด็จมาแล้วแล้วพวกนี้มีจิตวิญญาณถึงทักเราถูกมาเลยเราอยู่ใต้อำนาจนะพอขึ้นพวกนี้แล้วมันหนีได้พวกญาณพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ก็อีกแหละพอเราไม่เชื่อซะนะพอเราหนีหมดเจ้าแม่เจ้าพ่อก็หายหมดเข้าอยู่ไม่ได้ที่เข้าได้เนี่ยเพราะพวกเราไปยอมรับทุกคนอยู่ในอำนาจเขาเพราะอย่างนี้ฉะนั้นเราจะปราบเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ยากไม่ต้องไปดูพอเข้าแล้วพวกเราก็ทำอะไรถ้าไม่รู้ไม่ชี้คุยกันเรื่องอื่นนะเจ้าแม่เจ้าพ่อก็หายแต่ถ้าผีเข้าเนี่ยเป็นจริงได้นะผีเช่าใครไม่สนใจมันก็เข้ามันอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็หายวิญญาณมันมีจริงถ้าเราไม่เชื่อถือมันก็เป็นของเกิดดับไปอย่างที่เคยเล่าที่สุพรรณเจ้าแม่เยอะเลย
แม่จะพ่อเยอะเลยเข้ากันปีนึงเข้ากันมากเลยพอเดินหกเดินห้าเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลกันเจ้าแม่เต็มหมดเลยหลานเจ็บไข้ได้ป่วยก็นั่นแหละรักษาก็ไปรักษากันมาแล้วเขาก็ตายผลที่สุดมาเข้าก็จะรู้ว่าเป็นโรคอะไรจริงๆเจ้าแม่เจ้าพ่อทำก็จะช้ำเลยก็จะไปเข้าโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลไม่รับแล้วมันเป็นมากไปแล้วพ่นเป่าก็จะจนเป็นมากไป